ำหรับผมอ่ะผมคิดว่าการเป็นแชมป์อ่ะมันยากแล้วแต่การรักษาแชมป์เนี่ยผมว่ามันยากกว่าจริงๆแล้วครับในตัวนักกีฬาทุกคนนะครับมันมีความกระหายกับชัยชนะอยู่แล้วแต่พอมันถึงจุดหนึ่งใช่ไหมครับเวลาที่เราทำในสิ่งที่เราต้องการสำเร็จไปแล้วสิ่งที่ยากที่สุดของมันก็คือการรักษาแชมป์เอาไว้ครับไปมาเช็คหน่อยจะเจอครับโอเคพี่ที่เดิมผมมองว่าการที่จะทำแบบนั้นได้ครับมันต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างครับทั้งเรื่องฝีมือส่วนหนึ่งเรื่องความพร้อมทางด้านร่างกายครับก็เป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้เหมือนกันครับเฮ้ยไม่รอพี่เลยโอ้โหพี่บอกให้ลงมาตั้งนานน่าต้องซ้อมอีกทั้งวันเลยตอนหน้าต้องมองข้อมือรอสักหน่อยได้พี่มานี่ท่านี้พี่ชอบมากปกติโต้ก็เป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยเพราะว่าสมัยก่อนโต้เป็นนักบาสครับก็เลยอาจจะชอบการออกกำลังกายมากๆแล้วพอได้ย้ายเข้ามาอยู่แคมป์ใช่ไหมครับก็มีน้องเจ้าม่อนมาช่วยออกกำลังกายเป็นเพื่อนก็ดีมากครับสำหรับโต้มองว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับที่เราต้องรักษาสุขภาพให้มันดีและพร้อมในทุกด้านมันจะทำให้เราอัพเลเวลไปอีกขั้นหนึ่งครับ